ต้อมณอาทัยนะครับก็ตัวของแม่ต้อมเนี่ยแกก็มีการออกมาไลฟ์สดแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องราวของบริษัทดังกล่าวด้วยนะฮะคือแกเล่าย้อนให้ฟังว่าบริษัทดังกล่าวเนี่ยเคยมาชักชวนให้ร่วมงานกันนะฮะเราก็เลยมีโอกาสเดินทางไปขออนุญาตสัมภาษณ์แม่ต้อมถึงเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นว่าไอ้บริษัทนี้มาชักชวนอะไรยังไงนะฮะเจ้าตัวก็เล่าให้ฟังนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยตนเนี่ยเคยมีคนสนิทของบอสพอลแต่ว่าไม่ใช่ดารานะครับมาเชิญชวนให้ร่วมกันขายสินค้าตัวแม่เองเนี่ยก็มีการกินลองรับประทานดูปรากฏว่าตอนนั้นเนี่ยมีความรู้สึกว่าผลิตภัณฑ์ที่กินเนี่ยเหมือนกับรสชาติมันไม่ดีแล้วก็มีความรู้สึกไม่ค่อยมีคุณภาพเท่าไหร่ก็เลยไม่ได้ร่วมงานนะฮะแล้วก็เล่าย้อนให้ฟังว่าเป็นเรื่องราวที่ผ่านมาถึง6ปีนะครับแล้วก็เพิ่งมาทราบข่าวว่าอ๋อไอ้บริษัทนี้นี่เองเรื่องราวทั้งหมดเป็นยังไงเดี๋ยวฟังจากปากทางด้านของแม่ต้อมแล้วกันครับมันดูไม่ปกติเขามาติดต่อเมื่อประมาณ6ปีที่แล้วอะค่ะตอนที่เขาเริ่มทำแบรนด์อยากจะเชิญคุณหน้าไทยเข้าไปร่วมงานก็ลองให้ส่งสินค้าไม่ชิมก่อนพอชิมแล้วเราก็รู้สึกว่าเราไม่ได้อยากเข้าไปร่วมงานเพราะว่า1อาจจะไม่ถูกใจรสชาติไม่ได้มีประโยชน์ต่อตัวเราเราก็ไม่อยากจะแนะนำใครก็แค่เงินซื้อเราไม่เข้าในความรู้สึกต้อมนะคะคือเงินไม่ใช่เรื่องใหญ่เงินไม่ใช่ปัจจัยใหญ่ที่เราจะต้องเอาหน้าตาหรือฐานแฟนคลับของเราไปชวนเข้ามาต้อมรู้สึกว่าตรงนี้เราต้องคิดเยอะๆไงการที่เราต้องยอมรับว่าเราอยู่ตรงนี้เรามีฐานแฟนคลับเยอะเรามีคนที่รักเราถ้าเราพูดอะไรไปเขาก็จะเชื่อในสิ่งที่เราแนะนำก็ขอเป็นกำลังใจให้กับผู้เสียหายทุกคนนะคะดารานักแสดงนะคะที่เข้าไปร่วมเนี่ยอยากให้คิดถึงมนุษยธรรมอยากให้คิดถึงแบบคุณอาจจะผิดไม่ผิดในเรื่องของกฎหมายเราไม่รู้แต่คุณผิดในเรื่องของในความรู้สึกต้อมสัมมาอาชีพที่ไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่อาสาขาอาชีพไหนเนี่ยที่อยู่ในการในวงการนะคะไม่มีทางจะมาถึงจุดแห่งความแบบมั่นคงได้เรามีฐานแฟนคลับเยอะนั้นจะทำอะไรจะชวนใครเงี้ยมันต้องคิดและศึกษาให้ดีๆอันนี้ต้องลำ